ระทรวงพลังงานจับมืออีทฟอร์มาและภาคีเครือข่ายด้านพลังงานเปิดงานอาเซียน Sustainable Energy Week and Electric Vehicle Asia 2024หนุน PDP 2024เชื่อมอุตสาหกรรมไทยเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าอินฟอร์มามาร์เก็ตประเทศไทยและภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านพลังงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันเปิดงานอาเซียน Sustainable Energy Week and Electric Vehicle Asia 2024ปูพรมจัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมจากอุตสาหกรรมพลังงานชั้นนำทั่วโลก1เวทีระดับภูมิภาคที่รวบรวมห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายพลังงานไวมากที่สุดวางเป้าพาอุตสาหกรรมไทยเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ Net Zero ค่ะก็มีนโยบายที่จะสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานนะครับก็มีเป้าหมายด้านพลังงานที่จะมีเป้าหมายการลดเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซเรือนกระจกนะครับมีเป้าหมายที่เราเป็นระดับโลกที่เราไปเรียกว่าไปให้คำมั่นไว้นะครับงานนี้เนี่ยก็เป็นงานหนึ่งซึ่งจะเป็นงานเทศกาลแล้วก็งานประชุมเชิงวิชาการนะครับที่สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของEVนะครับยานยนต์ไฟฟ้าเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานประสิทธิภาพพลังงานแล้วก็เรื่องของระบบกักเก็บพลังงานนะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญเนี่ยที่จะทำให้ระบบพลังงานเนี่ยมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับสำหรับทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับเราก็มาจัดงานนะครับร่วมกับทางอินโฟมาร์มาร์เก็ตสแควร์แลนด์เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่9แล้วนะครับการจัดสัมมนาที่เราใช้ชื่อว่า IEVTech นะครับในงานนี้เนี่ยทางสมาคมก็เชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบของ EV แล้วก็ EV ecosystem จากที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยเข้ามาให้ความรู้นะครับเพื่อต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมการไฟฟ้าในบ้านเราครับทั้งนี้เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยานยนต์ไม่ว่าจะเป็น4ล้อ2ล้อรถบัสนะครับหรืออื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางท้องมาร์เก็ตที่ทําให้การจัดการครั้งนี้เนี่ยเรียกว่ามีความสนใจมากๆนะครับและผมเชื่อว่าการจัดการในเชิงนี้เนี่ยก็จะสานต่อความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้งานแล้วก็การที่ก็สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไปครับในงานนี้นะครับงานอาเซียน Sustainable Energy Week นะครับเราจัดมาปีนี้เนี่ยต่อเนื่องมาเป็นปีที่34นะครับแล้วก็ร่วมกับทางด้านEVAT นะครับจัดงานElectric Vehicle Asia นะครับต่อเนื่องขึ้นมาที่9นะครับโดยทั้ง2งานเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับโดยงานนี้นะครับรองรับการเติบโตนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเข้าสู่ความเป็น Net Zero Carbon นะครับโดยงานนะครับเราได้รับการตอบรับที่ดีอย่างยิ่งนะครับจากผู้เข้าร่วมงานนะครับทำให้งานในปีนี้เนี่ยเติบโตขึ้นจากเดิมนะครับถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับใช้พื้นที่เต็มพื้นที่ของ1 2 3 4นะครับนำเทคโนโลยีนะครับมากกว่า 1,500 แบรนด์นะครับจาก30กว่าประเทศทั่วโลกนะครับมีพาวิเลียนที่สำคัญในส่วนของพลังงานเข้ามาร่วมนะครับอย่างพาวิเลียนของเยอรมันนะครับอย่างของญี่ปุ่นนะครับรวมทั้งในส่วนของที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ EV อย่างสมาคมแบตเตอรี่ของเกาหลีนะครับก็ขนพวกการนำเทคโนโลยีต่างๆมาโชว์กันพร้อมเต็มที่ภายในงานนะครับบริษัทชั้นนำระดับโลกนะครับตอนนี้เนี่ยให้การตอบรับในการเข้าร่วมงานนี้นะครับผลเราเรียกว่าTotal Energy Solution นะครับอย่าง Delta อย่าง ABB นะครับหลากหลายแบรนด์เนี่ยเข้ามาร่วมกันอยู่ในงานนี้นะครับในส่วนของผู้ร่วมงานในที่เข้าร่วมในส่วนของพาร์ทของ Electric Vehicle นะครับหรือด้าน EV เนี่ยตอนนี้ก็มาในเรื่องการครบ Ecosystem เลยนะครับเริ่มต้นจากเรื่องของขั้นตอนการผลิตนะครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับจนไปถึง Infrastructure อย่างส่วนของการเครื่องชาร์จต่างๆก็มีรวมทั้งหมดในงานนะครับก็อยากจะใช้งานนี้นะครับเชิญชวนท่านที่ผู้สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการระดับใหญ่จนถึงระดับย่อยนะครับในส่วนของออฟฟิศต่างๆขนาดใหญ่องค์กรใหญ่จนถึงออฟฟิศยูสนะครับแม้กระทั่งโฮมยูสในการผู้ใช้ต่างๆสามารถเข้ามาร่วมรับรู้นะครับร่วมมองในถึงเทคโนโลยีต่างๆเพื่อปรับใช้ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะครับโดยงานนี้นะครับจะจัดวันนี้นะครับถึงวันที่ถึงวันศุกร์ที่5นะครับกรกฎาคมนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาด้วยกันนะครับแล้วก็รวมทั้งนะครับนอกจากมีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยงานนี้ยังเต็มไปด้วยในแหล่งความหาการให้ความรู้นะครับมีสัมมนามากกว่า200หัวข้อนะครับเรียกว่าครบครันในเรื่องของพลังงานนะครับตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำครับ
ธุรกิจแมทชิ่งนะครับก็คงจะต้องเกิดขึ้นมารองรับกับในภาพของอุตสาหกรรมที่โตนะครับก็เรามีเรื่องของ business matching ให้กับผู้เข้าร่วมงานนะครับตรงนี้มีมากกว่า 60% ในงานนะครับเขาก็เตรียมพร้อมที่จะbusiness matching กับผู้ประกอบการไทยนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรงงานผู้ผลิตต่างๆรวมทั้งผู้ที่ต้องการช่างพึ่งพาหรือการใช้เทคโนโลยีขึ้นมาด้วยครับ